มันผักกาดหัวแบบนี้ปลูกประมาณกี่ไร่เลยพี่สารวมทั้งหมดเนี่ย4 ไร่กี่ประมาณกี่เดือนได้ผลผลิตอ่ะเอ้อุ้ยประมาณเดือนกว่าๆเอ้ย2 เดือนครึ่งหรือถึง3 เดือนเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้มันจะคล้ายๆอันนั้นมั้ยรสชาติของมันไม่ใช่เหมือนมันเราแต่ก่อนต้นตอผมก็ยังไม่เคยกินนะมันสมัยนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนมันจะออกแต่ตรงหัวเนี่ยมันจะออกแต่ตรงนี้เนี่ยแล้วเราเพิ่งลงครั้งแรกเออครั้งแรกเพิ่งมาเช่าเขาเนี่ยนี่ได้แล้วแล้วก็ปิดรูไว้เหมือนเดิมเอาเนี่ยนะครับใหม่มันผักกาด1ก็ได้กินดิบก็ได้ใช่กินดิบก็ได้ผมว่าจะแวะไปบ้านพี่สาเมื่อกี้เนี่ยอยู่ไร่นี่มาทำนี่หัวเล็กเดี๋ยวดูพอดีผ่านมาทางนี้ตรงคลองแหล่เนี่ยอันนี้คลองงูเหลือมพ่อเบ้นกำลังทำทางนะตรงไหนน่ะอ๋อที่เห็นรถวิ่งเข้าไปจ้าอันนี้หัวตรงนี่หัวเล็กตรงรีสอร์ทนี่เหรอจ้าเดี๋ยวนี่มันนี่มันหัวเล็กดูที่แท็กเคิร์ฟเลยดูที่แท็กเคิร์ฟเดี๋ยวเมงจะลงอันนี้เอาไปแล้วเนี่ยอันนี้ดึงไปกินเนี่ยตรงที่ดินแตกต้องดูให้ดินแตกถ้าดินไม่แตกบางทีมันลงไปข้างล่างเลยอ่ะเนี่ยมันลงไปข้างล่างเลยลงลึกไปก็ลึกนี่มันนี่อยู่ตื้นอันนี้โอ้นั่นเห็นละอันนี้อยู่ตื้นหน่อยมันยังไม่ถึงกำหนดอีกครึ่งอีกเกือบเดือนนั่นแหละหัวเล็กหน่อยนะผมว่าประมาณนี้แต่กำลังกินดีเหรอใช่ถ้าแก่มากมันจะเป็นเส้นไหมถ้ามันไม่เขาไม่ให้แก่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ให้แก่เลยถ้าแก่แล้วมันก็เป็นเส้นเหมือนที่ว่านั่นแหละใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยโอ้ยมือถึงพึ่งขึ้นมาต้องดึงมันเป็นดินทรายเอาไว้หัวนึงหัวยาวเอาไว้หัวนึงเอาไว้มันผักกาดรูปร่างคล้ายๆมันเทศมันแก้วเนี่ยแหละมันเทศมันแก้วเรานี่แหละแต่ว่าเป็นสีนี้อีกมั้งเออเนี่ยมันเป็นสีนี้เดี๋ยวผักกาดหัวนี่หัวใหญ่หน่อยนี่ยาวสุดเลยคล้ายๆมันเทศมันแก้วแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยกินนะครับเนี่ยจะลองทดสอบแต่ยังไม่มีคนปลูกเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมพี่สาวยังไม่เยอะเท่าไหร่หรอกอันนี้เพิ่งจะเริ่มโอ้ยหักเลยนี่